อีกประเด็นหนึ่งที่เรามาฝากคุณผู้ชมวันนี้คือกฎใหม่ของนิวซีแลนด์ค่ะซึ่งก็มีกระแสตอบรับมากมายจากประชาคมโลกนะคะบอกว่านิวซีแลนด์ออกกฎหมายห้ามคนเกิดหลังปี2008ซื้อบุหรี่ตลอดชีวิตค่ะค่ะก็มีรายงานข่าวมานะคะว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์เนี่ยได้ประกาศนโยบายปลอดบุหรี่มาสักพักแล้วเนาะจากการผลักดันนะคะขององค์การอนามัยโลกค่ะโดยมีเป้าหมายจะลดอัตราการสูบบุหรี่ภายในประเทศให้เหลือน้อยกว่า 5% ตั้งเป้าว่าจะทำอย่างนี้ให้ได้ภายในปี2025ค่ะเพื่อเดินตามเป้าหมายนั้นทำให้ล่าสุดค่ะรัฐบาลนิวซีแลนด์ออกกฎหมายใหม่ค่ะห้ามบุคคลที่เกิดหลังปี2008หรือว่าถ้านับกับตอนนี้นะคะก็คือคนที่มีอายุน้อยกว่า14ปีลงไปค่ะห้ามซื้อบุหรี่ยาสูบไปตลอดชีวิตเลยค่ะกฎหมายดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีหน้าค่ะพร้อมๆกับการลดปริมาณนิโคตินในบุหรี่สำหรับผู้สูงอายุรวมถึงลดจำนวนของผู้ค้าปลีกที่สามารถจำหน่ายบุหรี่ได้ด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะสาธารณสุขนิวซีแลนด์ยอมรับว่านี่เป็นการปฏิรูปครั้งหนึ่งเพื่อปราบปรามอุตสาหกรรมยาสูบที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะที่ผ่านมานะคะนิวซีแลนด์ก็มีหลายกลไกนะคะในการที่จะลดปริมาณผู้สูบบุหรี่ขึ้นมาอย่างเช่นออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นแบบเรียบๆแล้วก็กำหนดเก็บภาษีบุหรี่สูงค่ะแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขของนิวซีแลนด์ก็ยังเชื่อว่าจำเป็นต้องมีมาตรการออกมาเพิ่มเติมอีกถ้าเกิดว่าต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำให้ประเทศปลอดบุหรี่ให้ได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของนิวซีแลนด์กล่าวว่านี่เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์สุขภาพของประชาชนของเราค่ะแล้วก็บอกว่าเราต้องการมั่นใจว่าคนหนุ่มสาวจะไม่เริ่มสูบบุหรี่ดังนั้นเราจะทำให้การจำหน่ายบุหรี่หรือยาสูบให้กับเยาวชนที่มีอายุ14ปีลงไปผิดกฎหมายค่ะนอกจากนี้นะคะก็เผยว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่ป้องกันได้ในนิวซีแลนด์แล้วก็ทำให้เกิดมะเร็ง1ใน4ของประชากร5ล้านคนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมนอกจากเป้าหมายลดอัตราการสูบบุหรี่ให้เหลือน้อยกว่า 5% ภายในปี2525ก่อนเข้าสู่การปลอดบุหรี่อย่างสิ้นเชิงเนี่ยนะคะในปัจจุบันนิวซีแลนด์มีประชากรผู้ใหญ่ราว 13% สูบบุหรี่อยู่ค่ะโดยแต่ก่อนเนี่ยเขามีอยู่ 18% นะคะการที่ลดลงเหลือ 13% ในช่วงเกือบทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยก็นับว่าเป็นเป้าที่เยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าเขาตั้งเป้าว่าจะลดจากเลข 13% เนี่ยให้เหลือแค่ 5% ค่ะซึ่งเรื่องนี้แน่นอนค่ะมาจากการผลักดันขององค์การอนามัยโลกนะคะที่เปิดเผยว่าการระบาดของยาสูบเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขที่ใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่งของโลกที่เคยเผชิญมาค่ะแล้วก็ระบุว่าการสูบบุหรี่และบุหรี่มือสองเนี่ยนะคะที่แม้ว่าจะไม่ใช่เป็นคนสูบบุหรี่แต่ว่าได้สารพิษจากควันบุหรี่ด้วยเหมือนกันเนี่ยฆ่าชีวิตผู้คนมากกว่า8ล้านคนต่อปีค่ะโดยมากกว่า 80% ของผู้ใช้ยาสูบประมาณ 1.3 พันล้านคนทั่วโลกมักจะอาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางค่ะซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยแหละที่เขาบอกว่ามีการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับยาสูบหนักที่สุดค่ะพี่กอย่าค่ะก็ลองนับดูนะคะเมื่อสักครู่นี้สำหรับคนที่เกิดหลังปี2018ตอนนี้ก็อายุราวๆ13ปีใช่ไหมคะก็คือจะเป็นการกันไม่ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสูบบุหรี่เลยว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเพื่อที่จะต้องการทำให้ลดหรือว่าเลิกการสูบบุหรี่ภายในประเทศไปเลยนะคะสำหรับนิวซีแลนด์ก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันเนาะความพยายามที่จะทำให้ประชากรเลิกสูบบุหรี่ของเขาเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นการบังคับไปแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการเรียกร้องก็ได้ว่านี่รัฐมีสิทธิ์หรือเปล่าที่คุณจะมาห้ามให้เราสูบหรือไม่สูบบุหรี่เราควรจะเลือกได้เองนะคะค่ะเป็นไปได้ค่ะพอคิดว่าถ้าเกิดว่ากฎหมายนี้ออกมาในยุโรปเนี่ยกระแสต้านจากประชากรเนี่ยก็จะมีสูงเนาะแต่ว่าก็ลองดูค่ะว่าพอมัน implement มันมีการนำมาใช้ในนิวซีแลนด์แล้วเนี่ยจะเป็นยังไง